สวัสดีครับศิริวิทย์ Channel นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเพื่อนำเสนอขายนะครับคันนี้นะครับผม Husky นะครับหรือ Husqvarna นะครับก็คันนี้เป็นรุ่น350นะครับ FXเป็น350 cc นะครับ4จังหวะนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับผมระบายความร้อนด้วยน้ำจะมีหม้อน้ำ2ฝั่งนะครับแล้วก็ได้ทำการติดพัดลมเพิ่มนะครับเผื่อใครหาเอาไปใช้ในแนวEnduroก็สามารถใช้ได้นะครับผมก็ผมบรรยายด้วยวิดีโอแล้วกันนะครับรายละเอียดลึกๆ ก็ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ครับครับกับคันนี้ก็มีไฟหน้าแต่งนะครับอัสบิดนะครับโชค WP จากโรงงานอยู่แล้วนะครับเบรกหน้าเบมโบนะครับเบรกหลังก็เบมโบนะครับโชคหลังWP เหมือนกันนะครับท่อฮัสวันหน้าก็ดอกยางหน้าหลังนะครับยางเต็มนะครับเพิ่งเปลี่ยนไปเพิ่งใช้ได้นิดนึงนะครับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่งใช้ลองขับเล่นๆนิดหน่อยกันแข็งมีนะครับกันโคมีเครื่องยนต์คันนี้ใช้ไปนะครับประมาณ172ชั่วโมงนะครับเซอร์วิสตามระยะนะครับตามแมนนวลของโรงงานนะครับก็ตัวนี้จะเป็นถังพลาสติกเนาะตัวนี้จะมี2โหมดใช้งานนะครับ2แมปนะครับแมป1แมป2นะครับจะเป็นความแรงที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็มีแท็กชั่นคอนโทรลนะครับอันนี้เป็นปิดเปิดพัดลมนะครับอันนี้เป็นปิดเปิดไฟหน้าอันนี้ปุ่มสตาร์ทอันนี้สต็อปอันนี้ดูชั่วโมงโชคหน้านะครับจะมีที่เติมลมด้วยนะครับตรงนี้ประมาณ70 psi นะครับก็โชค WP ลง WP จากโรงงานนะครับสภาพดีไม่หยดไม่รั่วนะครับเครื่องก็สดดีครับยังแห้งดีครับโซ่สเตอร์ก็ประมาณนี้เนาะผมก็รายละเอียดลึกๆก็ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะครับก็ขอบรรยายตามภาพตามนี้เป็นเอกสารสรรพสามิตแท้นะครับคันนี้ก็ชุดแฟริ่งเป็นแฟริ่งแท้นะครับมีชิ้นนี้เบิกมาอีกชิ้นนึงนะครับยังไม่ได้ใส่นะครับเป็นของแถมให้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับมีของแถมก็จะเป็นมีไฟหน้าอีกชุดนึงนะครับก็เดี๋ยวลองฟังเสียงสตาร์ทกันนิดนึงครับแทนเซต้านะครับคาร์ดมากุระก็รายละเอียดผมบรรยายตามเท่าที่เห็นแล้วกันครับส่วนใครที่สนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามติดต่อได้นะครับที่เบอร์ของศิริวิทย์ Channel นะครับ088 280 8645นะครับ
มาลองชมมาลองรถมาลองขับกันดูได้นะครับผมครับส่วนราคานะครับเปิดไว้อยู่ที่259,000 บาทนะครับเอกสารสรรพสามิตนะครับฮัสซาวาน่าปี2017ครับผมตัว 350FX นะครับก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับเข้ามาชมดูได้นะครับก็มาลองขับได้ก็สำหรับก็คลิปนี้ก็ขอรีวิวสั้นๆนะครับเอาแค่นี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม